เลือกสวกันมาเนี่ยมีหลายคนที่เป็นพรรคพวกผมเขามาเล่าให้ฟัง 5-6 คนครับแล้วก็ที่เห็นเป็นข่าวทุกคนยืนยันว่ามีการหัวกันหมดเลย มันหัวคือชัดเจนต้องจัดตั้งกันมาคือทั้งเลือกกลุ่มอาชีพทั้งไข้ตั้งแต่อำเภอตอนนี้มาระดับจังหวัดสู่ประเทศทุกจุดผมก็เหมือนพี่หมูมีพรรคพวกไปลงหลายคนครับก็บอกว่ามันเป็นการจัดตั้งเป็นกลุ่มก้อนไม่งั้นไม่มีใครรอดมาได้จะเห็นว่าดีเด่นดังเนี่ยร่วงเป็นแถวฮะท่านสวครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าที่เราทราบข่าวนะก็จะมีหลักฐานมากมายเหลือเกินหลักฐานจากผู้สมัครที่เข้าเอาตัวเข้าไปอยู่ในกระบวนการก็จะเห็นก็จะไปบันทึกนะว่าอย่างไรอย่างไรคะแนนรอบแรกรอบสองเป็นอย่างไรคะแนนของเราเป็นอย่างไรคะแนนของใครที่คาดว่าจะได้เป็นอย่างไรแล้วก็ปรากฏการที่เขาบันทึกไว้เนี่ยก็มีนะที่มีการมีคลิปเสียงก็ดีมีการถ่ายรูปอะไรก็ดีนะแล้วก็มีร่องรอยการจัดงานเพื่อเตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะแล้วก็ข้อมูลที่มีจากเจ้าหน้าที่จากประชาชนพี่น้องอีกเยอะแยะนะที่เขาให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปสังเกตการนะรวมทั้งพรรคการเมืองที่มาดูว่าเอ๊ะฝ่ายเราเป็นยังไงฝ่ายเขาเป็นอย่างไรมันก็มีสว.บางท่านเนี่ยสว.สมชายแสวงการท่านโพสต์ทุกวันอ่ะพูดโพสต์ถึงหลักฐานเหล่านี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยปัญหาก็คือที่ท่านโพสต์ว่าทุกคนรู้แต่กกต.ไม่รู้ นะฮะนี่มันน่าสนใจตรงนี้นะว่าตรงนี้แหละครับว่าเป็นการบ้านใหญ่ของกกต.นะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางนะที่จะจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบและไม่ให้ใครทำผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านจะแยกคดีที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงความผิดที่เกิดขึ้นอย่างไรเป็นกี่ตะกร้าผมเองเนี่ยก็เรียกร้องนะไปยังกกต.เรียกร้องในทำนองแนะนำผมพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่ก่อนการเลือกสว.ด้วยซ้ำไปนะเรียกร้องว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเอาจริงเอาจังนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีข้อมูลจากทางไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือร่องรอยของการกระทำผิดเนี่ยนะควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งไม่กี่วันนี้ท่านก็เปิดศูนย์แล้วนะศูนย์รับเรื่องนะซึ่งช้าไปก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าไม่เปิดนะอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้ชี้เบาะแสไว้แล้วก็เรียกร้องมากเลยว่ากรณีคนที่ได้ศูนย์คะแนนเนี่ยประกาศมาทั้งประเทศเลยนะทั้งรอบอำเภอรอบจังหวัดเนี่ยใครบ้างที่ได้ศูนย์คะแนนแปลว่าอะไรท่านอยากเป็นสว.นะแล้วก็ท่านปลอมตัวไปหรืออย่างไรท่านไม่เลือกตัวเองนะขนาดตัวเองยังไม่เคารพตัวเองยังไม่เลือกตัวเองเนี่ยแล้วท่านไปเลือกคนอื่นเนี่ยผมว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นเป้าหมายนะเรียกมาสอบสวนได้นะนะฮะว่าจริงๆแล้วใครให้คุณมาสมัครถ้าคุณสมัครเองเนี่ยคุณต้องตอบคำถามได้นะว่าสว.เขามีหน้าที่อย่างไรนะขั้นตอนการเลือกเป็นอย่างไรถ้าคุณไม่เข้าใจนี่ติดสอบตกแล้วเหมือนพม่าร้องเพลงชาติไทยไม่ชัดนี่ก็ทุกคนเป็นร่องรอยแล้วถูกไหมครับอันนี้ก็มาดูได้แล้วก็ไล่ต่อไปอีกว่าเอกสารคุณถูกต้องหรือไม่ใครทำให้ใครถ่ายรูปให้ไปถ่ายเองจริงไหมไปถ่ายร้านไหนอะไรประมาณนี้ใบรับรองแพทย์ออกมาจริงหรือเปล่าอยู่ใช้หน้าทำไมให้มุกดาหารมารับรองหมอคุณไปตอนไหนล่ะไปให้หมอคนนั้นรับรองได้อะไรนี่เป็นต้นผมคิดว่าตรงนี้แหละถ้าเอาจริงเอาจังเราก็จะจัดการได้ครับเพราะอะไรครับเพราะก็มีคนตั้งใจจริงแล้วเขาก็ได้จริงเหมือนกันถูกไหมครับอยู่ๆเราไปล้มกระดานมันก็ไม่เป็นธรรมถูกไหมครับก็เอามาดูครับว่าไอ้คนทำผิดเนี่ยมันมีใครบ้างและใครจ้างมาจ้างให้เลือกใครอาจจะอย่างนี้แหละเราอาจจะสาวไปถึงนะก็เอาเพิกถอนซะนะไม่ให้เขาได้ซะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ดูว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยมันไปเลือกถึงระดับไหนตอนนี้ยังไม่ถึงระดับประเทศเนี่ยผมว่าจัดการตัดไปแต่ต้นลมก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับการเมืองกับประชาชนเนี่ยประชาชนจะได้ดีขึ้นเมื่อไหร่จากการเมืองผมว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดีเสมอนะจริงๆแล้วต้องยอมรับและชื่นชมนายกเศรษฐานะส่วนตัวผมเนี่ยเห็นว่าท่านเป็นนักธุรกิจมาแล้วก็มาเข้าสู่วงการเมืองท่านเรียนรู้เร็วครับที่สำคัญคือวันที่11กันยาที่ท่านแถลงนโยบายท่านจะบอกว่าท่านจะทำสองเรื่องซึ่งผมชื่นชมหนึ่งก็คือจะสร้างหลักนิติรัฐบ้านเมืองอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ฟื้นฟูหลักนิติธรรมซึ่งท่านเห็นว่าเรื่องนี้มีปัญหาในบ้านเมืองนะแล้วก็พอมีปัญหากระทบท่านมีเรื่องฟ้องท่านหรือร้องท่านเนี่ยท่านออกมาให้สัมภาษณ์ดีมากนะก็คือว่าเคารพทุกฝ่ายท่านเป็นฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายนิติบัญญัติเขาใช้สิทธิ์ของเขานะเขาทำหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ชี้แจงนะซึ่งตรงนี้ผมชื่นชมเลยนะว่าตรงนี้แหละสุภาพบุรุษประชาธิปไตยคนมันต้องคิดอย่างนี้ครับไม่ต้องมาด่ากัน
นะแล้วใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำอย่างนั้นอันนี้ให้ประชาชนได้เรียนรู้นะได้เข้าใจนะแล้วก็ผมคิดว่าบรรทัดฐานตรงนี้แหละครับที่จะทำให้บ้านเมืองของเราไปด้วยดีในระบอบประชาธิปไตยครับผมไม่ได้เป็นห่วงอะไรครับ